สวัสดีครับวันนี้พ่อเอพาน้องน้ำโมมาเที่ยวนะครับนครนายกริมน้ำนะครับเราก็ขับรถไปถือไปทางต่อไปนะมาฟังดูมหานครห้ากิโลฟังไส้กรอกชีสพ่อแฮมชีสหมดระหว่างเดินทางอร่อยไหมลูกเราไปไหนเราไม่ต้องกลัวว่าเราหิวนะเพราะเรามีตลอดทางถึงแล้วก็จะมาเข้าไปรับพี่เชงที่หมู่บ้านพี่เชงนะถึงแล้วโอเคเราก็มารับพี่เชงมาแล้วนะครับไปเที่ยวท่าเรือพ่อแก่นนะนครนายกหลังจากเราแวะรับพี่เชงมาแล้วนะครับเราก็ไปถึงริมธารนะครับพ่อเอก็เริ่มบินโดรนสำรวจพื้นที่นะครับทุกคนก็ลงไปเล่นน้ำนะในพื้นที่นะครับน้ำก็จะมีช่วงกลางๆไหลแรงนะครับตรงริมเนี่ยเด็กสามารถเล่นได้เพราะตื้นนะครับน้องนโมก็ใส่ชูชีพเล่นน้ำอยู่นะครับนะครับพอช่วงบ่ายๆเนี่ยจะมีแดดนิดนึงแต่ก็จะมีร่มไม้นะบางมีชิงช้าให้เล่นนะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มหิวกันละเราก็จะเริ่มตั้งโต๊ะทำอาหารกันแล้วนะครับก็ช่วงนั้นก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วแดดก็ล่มแล้วเราก็สามารถนั่งเล่นตรงริมธารได้แล้วนะครับนี่เป็นภาพตัวอย่างนะโอเคหลังจากนั้นนะประมาณบ่ายสามก็จะมีทัวร์กลางเต็นท์เริ่มมาแล้วนะครับเพราะว่าแดดเริ่มล่มแล้วผมก็สอนนโมว่ายน้ำนะน้ำก็เริ่มแรงขึ้นนะครับนะน้ำก็จะถูกปล่อยจากเขื่อนมานะครับวันช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยน้ำจะเยอะหน่อยเขาจะปล่อยมานะวันธรรมดาก็จะมีน้ำแต่แห้งกว่านี้นะก็สบายเลยเด็กๆ เล่นสบายนะครับเดี๋ยวก็จะถึงช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นเนี่ยพวกแคมปิ้งเขาจะมากางเต็นท์กันนะครับทั้งข้างน้ำแล้วก็ข้างแถบข้างบนนะแถบข้างบนก็น่าร่มรื่นนะแล้วก็น่าอยู่มากเลยน่ากางเต็นท์นะพ่อเอกชอบแต่ถ้าใครจะกางเต็นท์ที่แค่เนี่ยก็ต้องเสียเงินค่าแค่ด้วยแล้วก็ค่ากางเต็นท์ด้วยนะครับโอเคหลังจากชั้นช่วงเย็นเราก็เล่นน้ำเสร็จแล้วเราก็มาทำอาหารกินมื้อเย็นกันอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าใครอยู่ถึงกลางคืนเนี่ยสามารถเช่าไฟได้นะเขาจะมีไฟเป็นหลอดๆให้นะครับนะนี่ย่างหมูกินกันใหญ่เลยส่วนน้ำโมกับคุณยายเนี่ยก็นั่งชิลอยู่นะครับนี่เราก็เอาเก้าอี้ไปกางเล่นน้ำอันนี้ในส่วนของชิงช้าตอนเย็นๆก็เล่นสบายเลยนะครับเอาเก้าอี้มานั่งริมน้ำนะน้ำก็เย็นพอสมควรนะสุดท้ายนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย